นอกจากในเรื่องของความแรงในการเตะหรือว่าอะไรที่บอกไปเมื่อกี้ ABC นั่นแหละเสียงเสียงเพราะว่าไอ้แอปพลิเคชันตัวนี้มันก็คล้ายกับระบบผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับเป็น expert system ที่จะมีคำถามเสร็จแล้วก็มาสรุปว่ารองเท้าแบบไหนที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยอย่างการทรงตัวและควบคุมบอลเนี่ยคุณจะให้เขาตอบยังไงว่ายังไงมันการทรงตัวและควบคุมบอลมันต่างกันใช่ไหมมันจะเป็นเรื่องของรูปแบบของรองเท้าที่เขาผลิตออกมาเขาจะเน้นเฉพาะคือเหมือนกับเขาให้สโลแกนนะครับว่ารุ่นนี้มันดีๆอะไรยังไงถ้าเจาะลึกเข้าไปอีกหน่อยครับคืออย่างเช่นแถบปั่นนะครับคือวัสดุบนรองเท้าเนี่ยอาจจะมีลายอะไรเหมือนกันเขาก็จะให้ผลว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างถ้าผมตามที่บริษัทเขาผลิตอะไรออกมาตามรูปแบบที่เขาแล้วคำตอบที่เราคาดหวังนี่เขาจะตอบยังไง A B C เนี่ยเพราะว่าผมบอกว่าเลือกแล้วก็จะไปคำถามถัดไปใช่ไหมอย่างคุณต้องการด้านไหนอย่างนั้นเขาบอกว่าต้องการความแรงในการยิงเขาก็จะมีคือครับ A B C นี่คำตอบหรือเปล่าคือคำถามอ๋อ A B C นี่คือหมายช้อยครับอาจารย์ครับอย่างเช่นเลือกความแรงในการยิงใช่ไหมครับถ้ายืนตามนี้ก็คือผมย้ายชื่อคำถามไปหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเลือกข้อดีความแรงในการยิงก็จะข้ามไปข้อต่อไปแล้วคุณชอบแบรนด์รองเท้ายี่ห้อใดก็อาจจะเลือก Nike เข้าไปแล้วก็อาจจะเป็นราคาเฉลี่ยตามท้องตลาดก็คือคุณต้องอาจจะดูงบของตัวเองว่าคุณต้องการราคาคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่อาจจะเป็น2,000 ถึง 3,000 บาท 3,000 ถึง 4,000 บาทอะไรประมาณนี้ครับผมและคุณสมบัติ ABC นี่คือเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของรองเท้าเลยใช่ไหมครับมีอย่างอื่นไหมนอกจาก ABC คิดว่ามีแค่นะครับตามที่เรียกว่าไงวงการหรือว่าภาษาชาวบ้านที่คนชอบดูบอลอะไรเขาคิดกันเขาดูกันใส่แล้วไม่กัดจอยเลยดูแล้วเนี่ยลักษณะมันก็จะคล้ายๆ AI เหมือนกันเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราลึกลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นในฐานข้อมูลรองเท้าเนี่ยมันก็จะเก็บใช่ไหมว่ารองเท้านี้มันเหมาะกับเป็นประเภทกลุ่มของความแรงในการยิงอะไรเงี้ยแล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆไหมเก็บข้อมูลรองเท้าไว้นะคุณคิดว่าก็ใช่ทีนี้ถ้าสมมติกูอาจจะคิดมากเนาะมันตอบได้มากกว่า1ข้อไหมสมมติว่าต้องการเน้นคุณภาพด้านไหนเอาโวยตัวเอาเพลงตัวอย่างเงี้ยมันจะมีนะถ้าเราจะคิดยังไงจะมีท่านในกรณีนี้ก็คิดว่าเป็นไปได้ครับก็อาจจะคือผมถ้าสมมติทำให้สามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อใช่ไหมครับคำตอบสุดท้ายที่ออกมาว่าเป็นรองเท้ารุ่นไหนเนี่ยผมไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าจะต้องออกมาแค่ชื่อเดียวแต่อาจจะเป็นหลายๆชื่อแล้วก็กดเข้าดูข้อมูลเข้าไปครับผมนะคะคุณกำลังมองว่าเวลาที่เขาเลือกเนี่ยเขาอาจจะเลือกได้มากกว่า1ข้อถูกไหมคะอาจจะอยากได้ทุกอันอะเร็วกว่าเร็วแรงกว่าแรงอะไรข้างละยี่ห้อประมาณนั้นทำไปเป็นไปได้หรอไม่ติดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกแบบต้องคิดด้วยแล้วเกี่ยวกับความมั่นใจเกี่ยวกับแบบนี้ถ้าพูดเป็นลูกค้านะพูดเป็นฝรั่งไปที่ Big C Extra นะที่ร้านบาคาร์ที่นั่นนะลูกพ่อค้าที่นั่นเขาตลอดเวลาเรื่องโดนแต่เรื่องแพงที่สุดแล้วบอกว่าอันนี้เหมาะสมที่สุดแต่คิดว่าเขาเป็นร้านนั้นเป็นร้านอื่นๆด้วยแต่นี่ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นคำตอบนี้เราลูกค้าของเว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันนี้จะมีความมั่นใจเกี่ยวกับคำตอบยังไงครับและข้อมูลนี้จะมาจากไหนและคุณจะทำอะไรที่แสดงให้เขาดูว่าข้อมูลที่ตอบมาเป็นข้อมูลมั่นสมสำหรับคนที่ถามไม่ใช่สำหรับคนที่ขาย
ด้านข้อมูลเนี่ยก็พยายามจะคือทำให้ดูง่ายและทำให้มากที่สุดนะครับคือบางรุ่นนะพวกโฆษณารีวิวรองเท้าหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะมีแต่ถ้าพูดถึงผมคิดจะทำคล้ายๆกับส่วนที่แสดงความคิดเห็นสำหรับรองเท้ารุ่นนั้นๆอยู่แล้วครับผมอย่างเช่นคนหนึ่งมาเห็นก็อาจจะสามารถอธิบายได้ว่ารองเท้ารุ่นนี้ดีไม่ดีอย่างไรสำหรับคนที่มาทีหลังเขาจะได้เห็นข้อความเหมือนการโพสต์คอมเมนต์ต่างๆครับผมครับและดังนั้นก็จะมีโอกาสที่สังเกตดูว่าสมมติคำตอบของคนที่ซื้อจากคนที่ขายได้ไหมเช่นที่อเมริกา Amazon บริษัท Amazon มีปัญหามากมายเพราะว่าบริษัท Sony เขารับจ้างคนที่เข้า Amazon บ่อยๆแต่บอกว่าของ Sony ดีมากเลยจนถึง Sony มีจะมีคะแนน5ดาวตลอดนะแต่สมมติลูกค้าจะรู้ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลแท้ยังไงความน่าเชื่อถือข้อมูลเขาจะเชื่อได้ไงว่านี่มันว่ามันเป็นที่เราเชื่อถือได้ว่าโอเคก็เชื่อว่าคงต้องมีส่วนอ้างอิงอะไรจากบริษัทหลักหรือเว็บหลักนะครับแล้วถ้าเลือกแล้วผมจะรู้ได้ว่าจะไปซื้อที่ไหนอย่างเช่นถ้าเกิดอาจจะมีร้านกีฬาอะไรถ้าสมมติว่าแอปนี้ดังนะครับผมคือสมมติครับผมถ้ามันเกิดแอปนี้ขึ้นมาจริงๆเขาอาจจะมีพวกร้านกีฬาอะไรมาเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรสนับสนุนอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าในแง่ความจริงโดยส่วนใหญ่ก็คือเขาก็คงรู้แหล่งแล้วก็ไปซื้อในห้างก็ได้มีการที่อยากให้เพิ่มก็คือเรื่องของโฆษณาเช่นอาจจะบอกว่าขนาดเท้าคุณเท่าไหร่ควรจะใส่เบอร์ไหนเพราะว่าไม่แน่ถ้าเกิดเขาใส่พอดีเป๊ะเกิดไปวิ่งไปเกิดเท้าเจ็บขึ้นมาว่ามันพอดีเกินไปควรจะใส่ให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงไหมหรือว่าควรจะใส่เบอร์ไหนเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่แนะนำไปขอเสริมนิดนึงนะครับผมไม่ตีอะไรนะจริงๆความคิดของคุณดีมากนะก็คือว่าสิ่งที่คนสนใจเหมือนกันเราก็จับกลุ่มปิ้งเป็นกลุ่มใช่ไหมครับของคุณทำในเคสของคุณก็คือเคสของรองเท้ารองเท้าก็รองเท้าฟุตบอลอย่างเดียวใช่ไหมครับในประเทศเราการรองเท้าฟุตบอลใช่ไหมมันก็ชัดเจนมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองคือว่าเมื่อผมโหลดแอปพลิเคชันผมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะอัปเดตแอปพลิเคชันของคุณนะให้มีรองเท้ารุ่นใหม่ๆได้อย่างไรนะฮะนี่คิดนะฮะต้องคิดก่อนนะไม่ใช่โหลดเสร็จปุ๊บแต่พวกนี้ก็ยังเป็นแบบพวกนี้อยู่มันยังข้ามไม่อัปเดตใช่ไหมอันที่สองคอมเมนต์จากยูเซอร์หรือผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกคุณเนี่ยมันสำคัญเพราะผมจะได้รู้ว่ารุ่นนี้สมมติคุณจะทำโบสติ้งอ่ะใครใส่รุ่นนี้บ้างในเมืองไทยคุณก็จะได้เห็นสถิติใช่ไหมครับคุณก็น่าจะเอาตรงนี้มาคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันจบไม่น่าเบื่อเข้ามาดูก็ดูแต่รุ่นนี้มันน่าจะมีอะไรที่แบบเป็นฟีดแบ็กนะเหมือนคอมเมนต์กันนะครับแต่ทำลักษณะของโบสถ์บ้างทำลักษณะของรองเท้าที่ชอบอะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะอย่างเงี้ยถามตอบเป็นควิซอะไรนี้ก็น่าสนใจนะครับฝากไปคิดตรงนี้นิดนึงมันจะไม่น่าเบื่อผมเข้าเว็บคุณครั้งเดียวแอปคุณครั้งเดียวปรากฏว่าปีนี้ก็เหมือนเดิมปีหน้าก็เหมือนเดิมผมคือใช้ไม่ได้ไหนใช่ไหมครับนะฝากเติมตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องการอัปเดตดาต้าเบสนะครับครับมีคำถามอะไรไหมครับมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาก็เชื่อต้องมีอัปเดตตลอดนี่ก็ชอบฟรีแต่ครับต้องมีการอัปเดตครับผมเพราะว่ามันต้องออกมาเรื่อยๆแล้วครับรุ่นรองเท้าเลยครับถ้าอย่างรุ่นไหนมาแล้วมีคุณสมบัติมากกว่า3ปีแล้วเขาออกรุ่นใหม่ที่มาชุดเทิร์นอาจจะความแม่นในการยิงนี่สมมติอะนะครับทางก็ต้องเลือกเข้าไปครับผมก็ต้องเข้าไปยิงแต่ที่คุณ
ครับผมครับ